ครับที่ผมยืนอยู่นี้คือสถานที่เกิดเหตุของอุบัติเหตุครั้งใหญ่ของเมืองโคราชเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผมสามารถบันทึกภาพไว้ได้เราจะไปชมภาพจริงเสียงจริงด้วยฝีมือการถ่ายภาพของผมนะครับก็นั่งทานข้าวอยู่กับเพื่อน2คนที่เป็นมูลนิธิด้วยกันครับแล้วก็ได้ยินเสียงวิทยุแจ้งมาว่ามีเหตุบ40คือรถชนกันแล้วเกิดเพลิงลุกไหม้แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดก็เลยออกไป2คนกับเพื่อนแล้วพอดีมีกล้องด้วยก็เลยถือกล้องออกไปด้วยภาพที่ปรากฏอยู่นี้เป็นการบันทึกภาพด้วยฝีมือของคุณนครโดยตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าสาเหตุการชนกันระหว่างรถพ่วงกับรถบรรทุกเทเลอร์เกิดจากอะไรก็มีรถบรรทุก10ล้อ1คันมีเพลิงลุกไหม้บริเวณด้านหน้าแล้วก็มีเสียงระเบิดยังไม่แน่ใจแต่มีคนบอกว่ามันเป็นแก๊ส NGV ก็ยังไม่แน่ใจว่าอะไรมันระเบิดเหมือนกันไม่รู้ว่ายางหรือแก๊สก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่น่ากลัวมากครับเรื่องแก๊สนี่อันตรายมากครับไอ้ที่เราว่าได้ยินเสียงตุ้มเนี่ยคือเสียงกระจกรถมันทับเสาต้นนั้นมารถชนตูดรถครับนะมันไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงยางนอกจากจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการชนในครั้งนี้แล้วยังมีภรรยาคนขับรถพ่วงที่ติดอยู่ในซากรถไม่สามารถออกมาได้ในขณะที่มีเปลวเพลิงอีกทั้งยังมีการระเบิดขึ้นอยู่เป็นระยะทวีความรุนแรงจนไม่อาจให้การช่วยเหลือได้รถดับเพลิงเทศบาลตำบลโคกรวดระดมกันฉีดน้ำอย่างเต็มกำลังหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือคนขับรถพ่วงที่รอดชีวิตออกมาได้รวมถึงชาวบ้านที่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมถนนในจุดเกิดเหตุอีก7คนตายไหมในเนี้ยเออตายอยู่ไหนล่ะในรถเพลิงยังไม่สงบแต่ชีวิตของภรรยาคนขับดับมอดไปพร้อมกับซากรถพ่วงที่ถูกเปลวเพลิงเผาผลาญตอนนั้นกำลังนั่งคุยกำลังเล่นกันอยู่พอดีได้ยินเสียงรถดังตู้มหันไปพอหันไปหน้ารถคันข้างหน้าก็ชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็เด็นมาใส่เราพอเราโอ้พออู้แต่ว่ารถมันมาตัดเสาไฟฟ้าขาดแล้วมันมี3อย่างนั่นล่ะก็มีรถก๋วยเตี๋ยวดันมาหาพี่ผักพี่ออกมารถก๋วยเตี๋ยวก็ปีนมานี่ปีนมาก็มีมอเตอร์ไซค์ขายไส้กรอกมาด้วยกันก็ลงมานี่อุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากคนขับรถพ่วงขับรถด้วยความเร็วสูงและเกิดอาการหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและถลายไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางก่อนจะไปชนกับรถบรรทุกเทเลอร์ที่จอดอยู่ประมาณ3นาทีรถคันนี้ก็ระเบิดเลยระเบิดไล่กันเลย5ลูก6ลูกผ่านไป40นาทีเพลิงได้สงบลงความสูญเสียของทรัพย์สินเทียบค่าไม่ได้เลยกับชีวิตของหญิงสาววัย22ปีที่ต้องสังเวยให้กับความประมาทของคนขับซึ่งเป็นสามีของตนเองก็เริ่มเห็นชัดก็คือ1ศพคนตายแล้วครับที่โดนเผาอยู่หน้ารถเป็นภรรยาของคนขับรถคันที่ชนนะครับคันหลังก็ไม่เกียมหมดแล้วครับหลังจากตรวจสอบซากรถพ่วงเพื่อหาคำตอบว่าการระเบิดนั้นเกิดจากถังแก๊สขนาดใหญ่8ลูกที่ติดตั้งมาหรือไม่ภาพที่เราเห็นพบว่าสภาพถังเบื้องต้นยังอยู่ในลักษณะปกติครับ
ระเบิดนี่คือยางใช่ไหมครับตอนนี้มีตรวจสอบแล้วมีติดแก๊สนะครับแต่สาเหตุที่แก๊สจะระเบิดนี่เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้นะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเกิดจากตรงหม้อต้มอันดับแรกนะฮะหม้อต้มอันดับแรกที่ระเบิดนะฮะแล้วไฟติดแล้วก็ลามไปถึงตรงช่วงยางนะแล้วอาจจะระเบิดขึ้นก็ได้เราก็ขอฝากเตือนนะฮะประชาชนที่ขับรถที่ติดแก๊สนะฮะไม่ว่าจะติดแก๊สอะไรก็ช่างนะฮะขออย่างน้อยให้มีถังดับเพลิงผมว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถช่วยตัวเองได้ก่อนเป็นดีครับครับที่ตัดสินใจส่งภาพไปรายการเรื่องจริงผ่านจอก็คืออยากให้ประชาชนทั่วประเทศได้ดูเป็นอุทาหรณ์ครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุถ้าไม่ระมัดระวังครับ